สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง YouTube Thai Franchise Center กันอีกเช่นเคยค่ะในปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นใหม่มากมายทั้งที่เป็นแบรนด์นอกและแบรนด์ไทยและหลายๆคนก็มีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจของตัวเองให้เป็นแฟรนไชส์วันนี้ทาง Thai Franchise Center จึงหยิบยกบทความในหัวข้อธุรกิจคุณทำเป็นแฟรนไชส์ได้ไหม มาดูกันค่ะว่าธุรกิจรูปแบบไหนบ้างที่เหมาะก,กับการทำแฟนชายมาเริ่มกันเลยค่ะ 1. เป็นธุรกิจที่ทำมานานหลายปีและมีรายได้ที่มากพอสมควรยิ่งถ้ามีหลายสาขาด้วยแล้วก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง 2. ธุรกิจที่มีการเปิดสาขาในที่แตกต่างกันในข้อนี้ถือว่าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าตลาดของคุณนั้นใหญ่แค่ไหนค่ะ 3. เจ้าของธุรกิจมีความชำนาญในธุรกิจมากน้อยแค่ไหนเพราะคนที่จะซื้อแฟรนไชส์นั้นจะต้องซื้อความชำนาญของเจ้าของแบรนด์หรือกิจการนั้นๆค่ะ 4. แบรนด์ธุรกิจต้องเป็นที่รู้จักในวงกว้าง พราะถ้าเป็นแบรนด์ที่คนไม่รู้จกักก็เป็นไปได้ยากค่ะที่จะประสบความสําเร็จและส่วนใหญ่คนที่มาซื้อแฟนชายก็มาจากการที่เขาได้เห็นลูกค้าเข้าไปซื้อสินค้าบริการหรือแม้แต่คนต่อแถวเข้าซื้อสินค้าในร้านนั้นๆนั่นเอง5ธุรกิจต้องมีเป้าหมายเป็นผู้นําตลาด เพราะจะทำให้คุณมีความพยายามในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและถ้าคุณตั้งเป้าเป็นที่หนึ่งในตลาดหรือกินแชร์สูงสุดในตลาดก็จะยิ่งทำให้คุณมีความพยายามมากยิ่งขึ้น 6. เป็นสินค้าที่มีตลาดกว้างนั่นคือไม่จำกัดเฉพาะในโรงงานหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นค่ะ 7. สินค้าต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง ถ้าให้ลองสังเกตจะเห็นว่าหน้าปากซอยของคุณอาจจะมีร้านปลาท่องโก,โกที่ขายดีเพียงไม่กี่เจ้าถ้ามีร้านที่มีคนต่อคิวยาวเป็นแถวนั่นแสดงว่าเขามีจุดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่นๆน,นั่นก็อาจจะเป็นที่ความอร่อยนุม่มหรือกรอบที่แตกต่างนั่นเองค่ะ 8. สินค้าจะต้องไม่มีวงจรชีวิตสั้น ก็อย่างเช่นกรณีของตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่เคยได้รับความนิยมอยู่พักหนึ่งค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องหลุดจากวงโครจรตลาดไป 9. เป็นธุรกิจต้องสามารถถ่ายทอดในระยะเวลาอันสั้นได้ 10. ธุรกิจจะต้องไม่ใช้พรสวรรค์เป็นปันจจัยหลักเพราะธุรกิจไม่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นทำตามได้ค่ะ 11. ธุรกิจนานจะต้องรอกเรียนแบบได้ยาก อย่างกรณีของปลาท้องโกในตอนแรกมีเปิดเพียงไม่กี่เจ้าแต่ในปัจจุบันมีมากมายตามต,ตอกซอกซอยไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อแฟนชายทุกคนก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองค่ะ 12. ธุรกิจจะต้องมีการซื้อซ้ำไม่ใช่แค่นานๆคนมาซื้อทีอย่างกรณีของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดจะพบว่าการซื้อซ้ำน้อยมาก จึงไม่เหมาะที่จะซื้อมาทำแฟรนไชส์ถ้าลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำก็จะทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงเพราะการที่ลูกค้าซื้อซ้ำคือความมั่นคงของธุรกิจนั่นเองค่ะ13ธุรกิจจะต้องมีการแข่งขันไม่สูงเกินไปเพราะจะทำให้บริหารแฟรนไชสลำบากเพราะลูกค้าก็จะมีทางเลือกที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ14เจ้าของธุรกิจต้องไม่ลงทุนสูงเกินไป แต่ก็ต้องมีมาจินในตลาดสูงมีไรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพถ้ามีกำไรแต่น้อยมากก็ไม่มีใครมาซื้อแฟรนไชส์ของคุณนั่นเอง 15. คุณต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ถูกต้องเพราะจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ค่ะไม่ใช่พอทำไปสักพักก็เกิดมีการฟ้องร้องเพื่อเอาสิทธิ์คืนและ 16. ผู้บริหารธุรกิจต้องมีความสามารถ ยกตัวอย่างเช่นร้านหนังสือดอกยาที่แต่ก่อนเป็นร้านหนังสือที่มีคนเข้าร้านเยอะที่สุดนั่นก็เพราะว่าผู้บริหารเก่งในเรื่องของการหาทำเลในการตั้งร้านค่ะโดยจะเลือกทำเลที่มีคนผูกพานแต่แล้วในที่สุดร้านหนังสือดอกยาไปได้ไม่รอดก็เพราะผู้บริหารนั้นนำเงินไปใช้ในธุรกิจบันเทิงซึ่งเป็นธุรกิจที่ตัวเองไม่ถนดัดหรือมีความชำนาญน,นั่นเองค่ะ และคุณผู้ฟังที่อยากทำแฟรนไชส์ก็อย่าลืมนะคะลองสำรวจความพร้อมของคุณกับธุรกิจที่ทำอยู่โดยทางไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ก็ขอสนับสนุนธุรกิจ SME ไทยที่อยากก้าวไปสู่ระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสมบูรณ์แบบในอนาคตและสำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวของธุรกิจก็สามารถเข้าอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ v วอ w ์ไ e เว็ t h a i ฟรนไชส์เซ็นเตอร์ o m หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไทยแฟรนไชส์เซ e นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีค่ะท่านใดสนใจธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมธุรกิจไทยเว็บไซต์ t h a i f รนไชส์เซ็นเตอร์ o m